วันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ถ้าจะแบ่งเข้าคราวเนี่ยมันก็มีแค่สองช่วงว่าสองสภาวะก็คือกลางวันและกลางคืนร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีแค่สองช่วง สองหมดนะก็คือตื่นกับหลับไม่ได้นอกเหนือจากนี้เลยจิตใจเราก็เหมือนกันนะยีบสี่ชั่วโมงหรือว่าตลอดทั้งชีวิตมันก็มีแค่สองหมดหรือว่าสองสภาวะก็คือรู้นะกับหลงตื่นกับหลับเนี่ยมันเป็นสภาวะของร่างกาย คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตื่นมากกว่าหลับเราตื่นสิบหกชั่วโมงบางคนก็อาจจะถึงยี่สิบชั่วโมงเพราะว่านอนน้อยทำงานเยอะแต่ถ้าพูดเรื่องพูดถึงเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยมันตรงข้ามนะคนเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยหลงมากกว่ารู้ คำว่ารู้นี่หมายถึงว่ารู้ตัวนะที่จริงมันมีอยู่สองอย่างนะรู้ตัวกับรู้ความจริงหรือว่าเห็นสัจธรรมแต่ว่าอันหลังนี้อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนทั่วไปรู้พื้นฐานคือรู้ตัววันวันหนึ่งเนี่ยคนเรารู้น้อยกว่าหลงนะเราหลงเสียมาก แม้แต่เวลาที่ตื่นก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดเราหลงมากกว่าเราไม่รู้ตัวมากกว่าตื่นกับลับนี่มันเป็นเวลานะเราส่วนใหญ่ล้าตื่นเป็นเวลาแล้วก็หลับเป็นเวลาแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยรู้กับหลงนี่มันไม่เป็นเวลาองเวลานะ ไม่เป็นเวล่เวลาเลยเอาแน่เอาน้อนไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเราปล่อยให้สิ่งแวดล้อมนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามันก็หลงมากกว่ารู้แล้วก็หลงบ่อยๆด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าหลงเนี่ยคือไม่รู้ตัว แม้เวลาเราตื่นเราทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดนะขนาดเราสวดมน์เนี่ยขณะที่เราสวดมน์ปากเราก็ว่าไปแต่บางทีเราทำด้วยความหลงก็มีนะก็คือตอนนั้นเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะใจลอยเดี๋ยวไปคิดว่าคนที่หลงเนี่ยก็คือคนที่ เป็นบ้าหรือว่าเมามายหรือว่าสลบนะแม้ตื่นนะแ,แม้ว่าทำอะไรหรือพูดอะไรรู้เรื่องเนี่ยก็จ,จะทำไปด้วยความหลงสวดมนต์ก็หลงบ่อยเพราะว่าใจลอยโดยเฉพาะคนที่สวดคล่องไม่ต้องกางหนังสืออ่าน ปากก็ว่าไปใจใจไม่รู้อยู่ไหนเวลาฟังนเหมกันนะฟังเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ฟังด้วยความรู้ตัวนะบางทีก็มีความหลงแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็บ่อยๆเวลาขับรถเนี่ยหลายคนก็ขับไปด้วยความหลงก็มีการที่ว่าหลงทางหลงทางเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักทางนะ แต่เป็นเพราะว่าขับรถไม่สังเกตไม่สังเกตป้ายป้ายเขาบอกไว้ชัดเจนป้ายตัวใหญ่ๆแต่ตอนนั้นใจลอยทานที่จะเลี้ยวก็ตรงไปแล้วก็เลยหลงตอนนั้นเรียกว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยมันหลง แล้วคนเราถ้าปล่อยให้ความหลงเนี่ยคลองใจเนี่ยมันก็แย่นะเพราะว่าอาจจะหมายถึงทำอะไรผิด,ผด,ผดพลาดบางอย่างมันก็ผิดพลาดไม่มากนะเช่เนเวลาเราล้างจานเราไม่ได้ล้างด้วยความรู้ตัวเราหลงเพราะว่าใจกำลังลอยเข้าไปในความคิดแล้วบางทีก็หลงเข้าไปในโลกแห่งความคิด ไอ้มือเนี่ยก็ล้างจานเป็นอัตโนมัติด้วยความเคยชินบางทีก็วางจานวางชามวางช้อนวางซ่อมผิดที่ผิดทางอันอย่างนี้เสียหายไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จีใจมันไม่ได้หลงเข้าไปในความคิดแต่มันหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ย เช่นความโกรธมองลงไปในความโกรธเนี่ยก็าจะาเผลอดา่าว่าหรือว่าถึงขั้นทำร้ายบางทีก็เผลอด่าว,ว่าพ่อแมเ่เพราะว่าดือ้อไม่ทำตามที่เราแนะนำป่วยเป็นมะเร็งปอด ก็ยังสูบบุหรี่แอบสูบเป็นเบาหวานก็ยังแอบกินของหวานข้าวเหนียวทุเรียนเงนี้ยไอ้เราก็ห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ฟังก็ยังเถียงว่าไม่ได้กินครานี่พอเห็นค้า,าเรียกว่าขาตาเลวก็โกรธนะก็เลยว่าออไป หลายคนก็บอกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าตอนนั้นมันเผลอไปอันนี้ยังดีนะเป็นแค่ว่าร้ายพูดร้ายนะไม่ถึงขั้นทำร้ายแต่ว่าหลายคนก็ทำอย่างนั้นเรียกว่าด้วยความลืมตัวทำไมถึงลืมตัวก็เพราะตอนนั้นโกรธจัดอาจจะ ตีลูกนะตบหน้าคู่รักหรือว่าเอาไม้ฟาดเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นนะอยู่บ,บนะ่อยๆในหมู่คู่รักนะพอหลงแล้วมันทำให้ลืมนะลืมลืมอะไรลืมตัวหรือลืมตระหนักถึงโทษของการทำเช่นนั้นตอนนั้นมันโกรธมันก็อยากจะ ทำอะไรก็ได้ที่ทําให้สะใจหรือว่าระบายความโกรธออกไปมันลืมทุกอย่างลืมถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาลืมกฎหมายลืมระเบียบต่างๆและที่สำคัญคือลืมตัวเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังนะบางคนนี่ ทำร้ายเขาไปถ,ถึงเสียชีวิตไปแล้วยิงเขาตายหรือว่าเอาไม้ฟาจนตายเสียใจจากความโกรัมันกลายเป็นความรู้สึกผิดมันท่วมท้นใจรู้สึกอับอายขายหน้าถ้าเกิดว่าคนรู้หรือว่ารู้สึกกลัวอันตารายผลร้ายที่ตามมัติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียงทนไม่ไหวที่ต้องไปอยู่สภาพเช่นนั้น ทั้งความรู้สึกผิดนะที่มันบีบคั้นใจทั้งความกลัวที่มันท่วมท้นตอนนั้นก็ลืมตัวอีกรอบหนึ่งคราวนี้ทำร้า,ายตัวเองเลยยิงตัวตายอย่างที่เราก็มาเห็นเป็นข่าวฆ่าเมียเสร็จแล้วหรือฆ่าชู้รักแล้วฆ่าตัวเองตายบางทีฆ่าลูกนะอันนี้เราว่าพอหลงแล้วก็ลืมแล้วพอลืมแล้วก็หลงเข้าไปหนักหนักเข้าไป หลงเพราะอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นชั่ววูบแล้วก็ลืมตัวทำในสิ่งที่ไม่สมควรทําแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็หลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยทําในสิ่งที่หนักกว่าเดิมแล้วหลงกับลืมนี่มันคู่กันนะคนไทยมันใช้คำว่าหลงหลงลืมลืม แต่คาว่าหลงหลงลืมลืมในที่นี้เนี่ยก็ใช้คนที่เหมือนกับอ่าแครว่าอายุมากแล้วความจําก็สั้นลงพวกโรคชรลาโรคอัลไซเมอร์แต่ถึงแม้ไม่แก่นี่เราก็หลงหลลืมลืมได้นะคนที่ชอบลืมของเปประจำอ่ะลืมโทรศัพท์บ้างแล้ะลืมกุญแจบ้างละ ลืมกระเป๋าเงินบ้างล่ะเนี่ยหรือลืมแว่นตาปากกาเป็นต้น,นลืม่าคือไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็จำได้ว่าวางเอาไว้หรือว่าเมื่อกี้เพิ่งใช้อยู่แน่ใจเลยว,ว่าไม่มีใครขโมยไปเพราะว่ายัางได้ใช้อยู่แล้วก็วางกับมือแต่จำไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนเพราะตอนนั้นมันหลงหลงเข้าไปในความคิดนะใจลอย คนเราพอใจลอยเนี่ยมันก็ทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัววางปากกาวางโทรศัพท์ทำด้วยความไม่รู้ตัวหรือบางทีอพราใจตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าใจมันไปคิดถึงสิ่งอื่นข้างหน้าเช่นมือกำลังจับโทรศัพท์อยู่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ย ต้องเขียนข้อความบันทึกเอาไว้หรือว่าจะต้องไปคีย์คอมพิวเตอร์ตอนนั้นใจมันก็สนใจไอ้สิ่งที่จะทำข้างหน้าหรือทำถัดไปมันก็ลืมเลยวางโทรศรัพท์ทันทีเลย<ม>เพื่อไปทำงานข้างหน้าแต่แล้วก็เนื่องจากทำด้วยความหลงไม่รู้ตัว พอถึงเวลาจะใช้โทรศัพท์นึกไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในความคิดแต่อย่างที่บอลนนะั้นหลงที่หนักกว่าคือหลงเข้าไปในอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์โกรธอ,อย่างเดียวนะความอยากก็เหมือนกันนะท้ามากๆเนี่ยมันก็ลืมนะคนที่เห็นเห็นเงินเห็นธนบัตรปลึกใหญ่ หรือว่าเห็นสร้อยเพชรวางอยู่บนโต๊ะอาจจะเป็นเพราะร้อนเงินหรือเพราะความอยากจะได้นะซื้อของบางอย่างเห็นของมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ลืมตัวนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความอยากมากมีความอยากมากก็ก็ไม่รู้ละ คว้าทันทีเลยอาจจะเร่เผลอคว้าก็ได้เพราะไม่ได้เป็นขโมยอาชีพตอนนั้นก็ลืมไหนะลืมตัวแล้วก็ลืมว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดถูกจับได้เสร็จแล้วก็เดือดร้อนภายหลังบางคนไอ้ความอยากไม่ใช่ความอยากได้ทรัพย์แต่มันเป็นความอยากในเชิงราคะใครรยกว่าหน้าม,มึดนะก็ ลืมตัวไปทำไม่ดีไม่ร้ายซึ่งกับคนซึ่งบางทีก็เป็นคนที่ใกล้ชิดที่ส่วนใหญ่ไอ้ความการคดีที่เรียกว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่รู้จักกันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เยือเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดนะกับผู้กระทำ ไอ้เพที่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยเทียบสัดส่วนแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่น้อยกว่ากรณีที่เหยื่อเนี่ยกับคนกระทำนี่รู้จักกันใกล้ชิดกันแต่ด้วยความหน้าม,มืดนะก็เลยทําโดยที่อาจจะไม่เฉลียวใจหรือโดยที่อาจจะลืมไปได้ซ้ําว่าทํากับผู้ที่เป็นผู้ยาวนี่ติดคุกจากสถานเดียว ตอนนั้นมันหน้ามืดไงนี่เรวก็ลืมนะลืมเพราะอะไรเพราะหลงหลงเข้าไปในความหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะฉะนั้นถึงแม้จะจะไม่ได้กินเหล้านะไม่เมามายแต่คนเราก็นะสามารถจะทําอะไรด้วยความไม่รู้ตัวถ้าเป็นความเมานะถ้าถ้าหลงแบบถ้าหลงมากๆจนเรียกว่าเมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เมาเหล้านะแต่มันเมาความคิด หรือเมาอารมณ์ท,ท,ทั้งๆที่ทำอะไรรู้เรื่องคุยรู้เรื่องนะแต่ว่าเรียกว่าเมาเรียกว่าหลงคนเมาที่บางทีเมาหนักๆน,น,นี่ไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องแต่เมาความคิดเมาอารมณ์นี่มันยังพอรู้เรื่องอยู่แต่ว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวนะก่อความเสียหายบางทีมันก็เป็นความทุกข์ ก่อความทุกข์แก่ตัวเองนะหากจมเข้าไปในอารมณ์หรือหลงเข้าไปในความคิดคนเราเนี่ยนะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์นี่เป็นวันๆนะท,ทั้งที่ทุกทุกมากเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวคนเราทุกโดยไม่รู้ตัวนะกันทั้งนั้นแหละ พอถ้ารู้ตัวมันไม่ทุกข์หรอกอันนี้พูดนะไอ้แปลกใจเ,เวลาทุกข์มันจะไม่รู้ตัวได้ยังไงคนเวลาทุกข์ก็มักจะบ่นโอดครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมชั้นโชคร้ายแบบนี้เนถ้าดูมเาเขารู้ตัวนะ่เาเขาทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ รู้ตัวในความหมายที่เราพูดถึงก็เป็นทุกข์มากกว่ารู้ทุกข์คนเราเนี่ยถ้าเพียงแค่รู้ตัวในเวลาที่ทุกข์เนี่ยมันหลุดนะมันหลุดมันไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาครองใจไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครองใจจนเป็นบ้าเป็นหลังนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอ อยู่กับสามีมาอย่างมีความสุขอยู่กันมาสิบปีแล้ววันนึงก็พบความจริงว่าสามีเนี่ยนอกใจนอกใจมาหลายปีแล้วเธอโกรธแค้นมากก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าถ้าเธอไม่มีสามีคนนี้เธอจะอยู่ยังไงแต่พอรู้ความจริงนี่เจ็บปวดแล้วก็ สุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกกันมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดนะแต่ก็เป็นวิธีเดียวเนะีเป็นวิธีที่ดีที่สุดตอนนั้นโกรธมากโกรธสามีมากเวลาพูดจาทะเลาะอันนี้ขึ้นกูขึ้นมึงกันเลยจากที่เคยที่เคยใช้คำว่าเธอหรือฉันขึ้นกูขึ้นมึงเลิกกัน ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีที่แรกเธอคิดว่าเนี่ยถ้าเลิกกันเธอคงจะแย่นะเพราะว่าอยู่เขามานานแต่ว่าตอนหลังก็ดีใจรู้สึกว่าทำใจได้อดชมตัวเองไม่ได้ว่าเออเราทำใจได้นะนึกว่าจะอยู่โดยที่ไม่มีข้อไม่ได้นะหลังนั้นต่อมาประมาณสักเดือนเสรๆนั่นะที่เลิกทางกันแยกทางกันเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรม เธอก็เข้าคอสอยเป็นประจำนะและเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเนี่ยทำใจได้กักการที่ต้องอย่าร้างกับสามีเธอคิดอย่างนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอไปเข้าคอสเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยจิตใจก็รุ่มร้อนมากเพราะว่าคิดถึงแต่สามีที่เธอยกหังหลังเธอใจเนี่ยมันบ่นกลดาสามี เหมือนกับว่าเอาเวลาของเธอที่ดีๆไปถึงสิบเอ็ดปีเอาไปปุยปูยยำหมดกลายเป็นสิบอ็ดปีที่ศูนย์เปล่ามันร้อนรุ่มจน,นจนกระทั่งเธอก็แปลกใจว่าดีกว่าทำใจได้แล้วที่จริงอ่ะเป็นเพราะว่าไอตอนก่อนที่มาเข้าคร์สนี่เธอทำโน่นทำนี่มีอะไรทำเยอะแยะใจมันเลยไม่ว่างที่จะบางคิดเรื่องสามี ที่เราจะหักหลังแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันว่างนะไม่มีอะไรทํามากจึงเลยหวนกลับไปนึกวันที่สองก็ยังร้อนรุ่มเหมือนเดิมทุกมากเลยนะไม่มีความสุขมันหาความสงบเย็นไม่ได้เลยกนาดมาเข้าคอส์วันที่สามก็ยังร้อนรุ่มนะข้างแค้น แปลกใจด้วยองทำไมเป็นอย่างนั้นแล้ววันที่สามมีช่วงหนึ่งค่ะที่เธอกำลังเดินตรงกลมเดินเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงเธอก็กุมมือไว้ข้างหน้าอยู่ในท่าน,นั้นเป็นชั่วโมงมันก็เมื่อยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือมันก็ความเครียดก็หายไปรู้สึกผ่อนคลายช่วงขณะนั้นเองที่เธอ ได้คิดว่าโอ้คนเราพอปล่อยแล้วมันก็สบายนะไอ้ที่เครียดพราะไปยึดไปถือเอาไว้พอได้คิดตรงเนี้ยมันก็ใจมันก็โล่งไปด้วยเลยพอช่วยเวลาหนึ่งที่เธอได้รู้ว่าไอ้ที่เธอทุกเนี่ยเธอเพะเธอเพราะว่าเธอไปยึดเอาไว้เรื่องสามีมันก็ผ่านไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วก็ยังมัวจะไปคิด ไปหวนนึกลึกแล้วล,ลึกถึงแล้วก็เกิดความโกรธแค้นตอนนั้นเธอไอ้ก่อนนั้นเธอไม่รู้ตัวว่าเธอไปยึดมันเอาไว้นะทั้งที่ทุกเลือกเกินเนี่ยแต่ก็ยังไปยึดมนันเอาไว้แต่พอรู้ตัวเนี่ยจากการที่ปล่อยมือเนี่ยนะมันวางเลยนะเรื่องสามีนะที่อดีตสามีที่ทรยละหักหลังเธอวางเลย ใจก็โล่งสบายตอนนั้นเนี่ยนะถึงได้รู้ว่าโอเป็นพราะเราไปยึดเอาไว้ความทุกข์มันเกิดพเพราะไปยึดนะแล้วทำไมาถึงยึดทั้งให้ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวเพราะนั้นมันหลงเข้าไปหนะลงเข้าไปในอารมณ์ความโกรธความแค้นพอโกรธแค้นแล้วเนี่ยอารมณ์ความโกรธนี่มันก็ มันก็ทำให้จิตเน่ยเพ่งเป้านะไปที่สามีก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกพอจิตมันส่งออกนอกเนี่ยมันไม่กลับมามันไม่มารู้ตัวนะจนกว่าจะมานะมามองตนเนี่ยมองตนมันแหลมันก็รู้เลยโอ้เราไปไปแบกเอาไว้อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นนะมันเกิดขึ้นคนทั่วไป ก็คือเราทุกข์เพราะยึดที่ยึดเพราะหลงหลงเพราะถูกอารมณ์ครอบงำนะคือความโกรธนะความแค้นไอช่วงสามวันแรกเนี่ยที่เธอทุกข์เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้รู้ตัวว่าทุกข์นะแค่รู้สึกนะว่าทุกข์เจ็บมันแค่เลอเกินแต่ไม่ได้รู้ตัวหรอกเพราะเธอรู้ตัวแล้วมันไม่ทุกข์พอเธอรู้ตัวว่าแบกไว้เนี่ย ธอวางเลยนั้นเวลาทุกข์เนี่ยนะให้รู้ว่าเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราหลงถ้ารู้เมื่อไหร่ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวเพราะหลงหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะเหตุนี้เนี่ยการและพอหลงเข้าไปเนี่ยมันหาความสงบในจิตใจไม่ได้รอบตัวแม้จะสงบสงดัดไม่มีเสียงดังนะแต่ว่า หาความสงบในจิตใจไม่เจอเพราะมันรุ่มร้อนมันทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะหลงนั่นจึงมีความสําคัญมากที่เราต้องทําความรู้ตัวให้เกิดขึ้นอย่างที่พูดเอาไว้เมื่อวันสองวันก่อนว่าความสงบเกิดขึ้นได้นะเพราะรู้หลายคนเนี่ยปรารถนาความสงบด้วยการตัดการรับรู้ ิดตาดูในห้องที่ไม่มีเสียงมามารบกวนบางทีก็นั่งนิ่งๆเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ไปเจอภาพเจอเสียงที่จะมากระทบให้ใจกระเพื่อมเรารู้จักแต่ความสงบแบบนี้สงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะแต่การรับรู้แต่จริงเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นได้เนี่ย ก็พระรู้ด้วย,ยคือรู้ตัวเพราะฉะนั้นการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงสำคัญมากการปฏิบัติที่นี่เนี่ยแม้ว่าดูเหมือนว่ามันทำให้ใจมันไม่ทำให้สงบไม่เด็นน่งนิ่งๆต้องยกมือต้องลืมตาแต่ว่าอันนี้เป็นอุบายนะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดตัวรู้และทำให้เกิดตัวรู้ที ่อเนื่องเป็นต่อเนื่องยืดยาวแต่ละวันของเราเนี่ยมันรู้มากกระหลงมันยังหลงอยู่นัแต่ว่าก็ให้รู้มากกวหลงอย่าให้หลงมากก็รู้ถ้าถ้าเรารู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งไปจนกระทั่งขับไล่ความหลงให้หายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ย เราก็จะมีจิตใจที่โปร่งเบาสุขแล้วก็สงบเย็นมากขึ้นไม่ต้องหลีกลี่หนีมาอยู่ป่าไม่ต้องหลบมาหลบหลบมาเข้าวัดไม่ต้องปิดตาแต่เพราะตัวรู้นี่แหละนะรู้ไม่ปล่อยให้จิตมันหลงเข้าไปในความคิดหรืออารมณ์หรือรู้ทันนะเวลาความคิดมันเข้ามาครอบงำจิต ความคิดฟุ้งซ่านนะนะหรือว่าอารมณ์อกุศลต่างๆมาคร่อบงำจีตก็รู้รู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้มันมาคร่อบงำใจความสงบโปร่งเบาก็เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะทำสิ่งที่ถูกต้องได้ตามปัญญาที่เรามีซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยรู้อีกแบบนึงดีกคือรู้ความจริงนะอันนี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งแต่ต้องอาศัยการรู้ตัว เป็นพื้นก่อนนะรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจแล้วต่อไปมันจะรู้ความจริงของกายและใจะรู้ความจริงของชีวิตการรู้แบบที่เขาเรียกว่าเกิดวิชานะตรงข้ามกับอวิชาอวิชามันนอนเนื่องอยู่ในใจเราต้องสร้างวิชาขึ้นมาแทนที่อวิชา แต่วิชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย้ตัวรู้ตัวแรกนะคือความรู้ตัวซึ่งก็มาคู่กับอาการไม่ลืมตัวคือมีสติสติกับสัมปชัญญานี่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นก็ให้มีสันทะมีความเพียรน,นะในการสร้าง้ตัวรู้นี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆชานี้ก็พูดกันเท่านี้